กลายเป็นที่ฮือฮาในแวดวงการบินเมื่อสื่อต่างประเทศอย่าง Wall Street Journal ในสหรัฐรายงานว่าผลการตรวจสอบกล่องดำบนเครื่องบิน Boeing 737-800 สายการบินไชน่า Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU5735 เส้นทางคุนบิงกวางโจวตกในเขตกวางสีจ้วงของจีนเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต132คนพบว่าอาจจะจงใจบังคับเครื่องบินให้ปักหัวดิ่งลงสู่พื้นดินอีกทั้งนักบินไม่ตอบสนองเสียงเรียกจากหอบังคับการบินแฟลปบนปีกเครื่องบินไม่ทำงานและล้อไม่ได้กางออกโดยไม่พบว่าเครื่องบินดำดังกล่าวมีปัญหาทางเทคนิคล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนของจีนหรือ CAAC เปิดเผยกับสำนักข่าว Global Times ของจีนระบุว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB ยืนยันไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสาเหตุการตกของเที่ยวบินนี้แก่สื่อของสหรัฐขณะที่ NTSB ยืนยันว่าไม่ได้ให้ความเห็นกับหน่วยงานอื่นข้อมูลการสอบสวนทั้งหมดจะเปิดเผยโดย CAAC ของจีนเหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมการบินจีนในรอบ28ปีรัฐบาลจีนเปิดทางให้สหรัฐส่งทีมสืบสวนรบตรวจสอบและส่งกล่องบันทึกเสียงห้องนักบินให้ดาวน์โหลดข้อมูลแม้ทั้งสองชาติจะมีความขัดแย้งโผล่พันในหลายเรื่องก็ตามขณะที่สายการบินไชน่า Eastern Airlines สั่งระงับฝูงบิน Boeing 737-800 ราว223ลำก่อนทดสอบความปลอดภัยแล้วนำกลับมาให้บริการเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาข้อมูลจาก Flight Radar 24แพลตฟอร์มด้านการบินระบุว่าเที่ยวบินที่ MU5735บินด้วยความสูง 29,000 ฟุตห่างจากปลายทางสนามบินกวางโจวราว100ไมล์แต่แทนที่จะค่อยๆปรับลดเพดานลง 1,000 ฟุตต่อนาทีเครื่องบินกลับดิ่งลงได้ความเร็วกว่า 30,000 ฟุตต่อนาทีในเวลาไม่กี่วินาทีซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่าผิดปกติ